Don't let go, let
Wait.
รอบเรียกว่ารอบหวานแบบพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับพิเศษใส่ไข่กันเลยทีเดียวสำหรับรอบนี้กันด้วยนะครับนะผมขอกันมาจัดกันให้เลยทางด้านของสวยขยี้ใจนะครับพิเศษทางด้านของทีมงานทัศภาพนะครับนะรวมถึงนักชวนด้วยนะที่ติดต่อประสานงานนั่นเองนำมาแนะนำกันไว้เมื่อสักครู่พิเศษให้กับทางด้านของแม่ครัวด้วยใช่ไหมครับผมนะครับนะขอบคุณสำหรับแม่ครัวด้วยละกันนะครับอาหารมื้อเย็นของเราโอ้โหสารพัดอย่างเลยทีเดียวนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวคุณจะได้ร่วมสุขกันนะครับวันนี้ขึ้นมาร่วมสุขได้เรื่อยๆเลยนะครับในแต่รอบแต่ละเบรกกันด้วยนะแต่เห็นว่าวันนี้นี่มีเรื่องของเก้าอี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับนะครับนะร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถสร้างอุโบสถนั่นเองสำหรับเก้าอี้เช่าตัวละ20 บาทนะครับเหมือนเคยเลยว่าอย่างนี้แล้วกันเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้น่าจะเคยเช่ากันอยู่แล้วด้วยนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับถือว่าร่วมทำบุญสร้างอุปสมบทกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เรียกว่าร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าพระบนใหม่ด้วยนะครับนะกับ10ตำรวจตีภูมิปานมณีด้วยนะครับรู้สึกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับในเรื่องของพิธีการทางศาสนาทั้งหมดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงค่ำวันนี้ร่วมสู่กันนะครับนะช่วงการแก้บนก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ความสุขสนานด้านหน้าพิธีนะครับไปกับพวกเรามังเฟสโปรโมชั่นนั่นเองนะครับนำเสนอกันเรื่อยๆกันไปเลยนะครับในช่วงแรกๆกันนะครับไม่ขัดจังหวะไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับขออนุญาตปล่อยรอบให้ได้ร่วมสนุกกันต่อเนื่องเลยนะรอบนี้กลับไปย้อนยุคสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขาดบรรยากาศของลำวงไปนะครับเริ่มต้นรอบนี้จังหวะลำวงอยู่กันกับผลงานเพลงรอดอกงิ้วบานครับช่วงนี้ย้อนยุคกันต่อเนื่องเลยครับผมเรียนเชิญจ้าThank you.
อยู่เต็มช้างก็มือก็ดินที่วางอยู่ตามทุ่งนาเอาช้างหลังน้ำค้างเดือนหกตกแล้ววับวาวเหมือนเดียวรังพระเรือบนยอดยางมาแต่แม่ยุ่งกับข้าพระนางไม่ปรารถนาหนึ่งใครจะบอกใครค่ะที่อยากได้มาไว้เธอไปช่วงนี้กระปุ้งรอดี
¡Gracias!
าณ2593เพชรบุรีนะฮะรบกวนขยับรถสักนิดนะฮะI'm not afraid to die.
้ครับเรื่องว่านั้นให้หน้าตากันเลยทีเดียวนะครับในรอบนี้แบ่งนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ต้อนรับหลายๆทีมงานกันด้วยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเจมี่บางจานนะนะครับนั้นเพราะว่าอยู่กับพวกเรามาหลายครับคืนแล้วเหมือนกันนะจากทางของวัดโพธิ์ไทยมาดีกันเองนะครับวันนี้ก็มาทางของวัดโพธิ์ฟ้าไหนกันด้วยนะครับแล้วก็ทางหายไปนานวันเลยกระทะของทีมงานของพี่เก่งด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับด้วยเองนะครับแล้วก็วันนี้ทีมงาน